คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคนที่อยู่หอและขี้เกียจซักผ้าด้วยมือสำหรับเพื่อนๆที่อยู่หออยู่คอนโดจะซื้อเครื่องซักผ้าทั้งทีก็แพงเหลือเกินครับจะซักมือมันก็เมื่อยเหลือเกินวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องซักผ้าฉบับมินิสำหรับคนอยู่หอที่ขี้เกียจซักผ้าด้วยมือวันนี้กับเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ SMMW 2502จากสมาร์ทโฮมครับหลังจากดูรีวิวจบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์การสั่งซื้อต่างๆนะครับและเบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวครับก็วันนี้นะครับผมได้เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัตินะครับจากสมาร์ทโฮมนะครับมาทดสอบดูนะสำหรับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับคนที่อยู่หอนะครับหรือว่าอยู่คอนโดนะพื้นที่น้อยๆแล้วก็ซักผ้าไม่เยอะนะครับหรือว่าต้องการซักผ้าบ่อยๆนะเครื่องตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบามากๆไม่ถึง6กิโลนะครับสามารถย้ายไปจุดต่างๆได้ง่ายมากๆเลยเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดไฟประหยัดเวลานะครับมีเสื้อผ้าไม่เยอะมากแล้วต้องการซักเสื้อผ้าทุกๆวันมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแบบฝาบนนะครับมีปลั๊กไฟมาให้นะเป็นปลั๊กแบบนี้นะความยาวเนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับได้รับมาตรฐานมอกกินไฟแค่180วัตต์เท่านั้นเองนะครับสำหรับการซักผ้าเนี่ยถือว่าประหยัดมากๆเลยด้านนอกครับก็จะมีท่อเดรนน้ำนะครับแล้วก็มีตัวแขวนท่อเดรนน้ำมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้เนี่ยเป็นกึ่งอัตโนมัตินะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำการเดรนน้ำด้วยตัวเองนะครับเราจะต้องใช้ท่อเดรนน้ำเนี่ยในการเอาน้ำออกจากเครื่องส่วนด้านในตัวเครื่องนะครับมาดูครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับตัวนี้เนี่ยรับประกันถึง3ปีกันเลยทีเดียวซึ่งผมแนะนำนะครับว่าทุกคนควรจะอ่านคู่มือก่อนใช้งานครับหรือไม่งั้นก็ดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับและอุปกรณ์ที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตะกร้าตัวนี้ครับซึ่งเป็นตะกร้าปั่นหมาดครับนอกจากซักแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถสะบัดหมาดได้ด้วยนะมาพร้อมกับฝาปิดครับแล้วก็ท่อสำหรับเติมน้ำนะฮะที่เราจะต้องเสียบเข้าไปนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับสำหรับการเติมน้ำจะบอกว่าหรือจริงๆใครไม่อยากต่อน้ำเข้าในระบบท่อทางด้านหลังนะเราก็สามารถเติมน้ำเข้าไปทางในนี้โดยตรงก็ได้นะครับส่วนข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นเป็นมอเตอร์ครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หมุนปั่นให้น้ำเราวนในเครื่องซักผ้านะครับซึ่งระบบในการทำงานนะครับก็จะมีตัวปรับทั้งหมดเนี่ย2ตัวครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวตั้งเวลานะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นการปรับโหมดนะครับในการซักนะครับแล้วก็ปรับโหมดในการปั่นหมาดครับเรามาดูการทำงานกันนะครับข้างในเครื่องนะครับเราจะเห็นตัววัดระดับน้ำในการใส่นะครับก็คือโลมิดเดิลนะครับแล้วก็ไฮนะระหว่างที่เราเติมน้ำซักผ้านะครับท่อตัวนี้เราจะต้องยกขึ้นไว้นะครับแต่ว่าถ้าเอาลงเมื่อไหร่เนี่ยมันคือการเดรนน้ำทิ้งครับนะน้ำมันออกจากถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกสูงไว้นะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเราจะไม่ใส่นะครับให้เกินระดับไฮนะครับวันนี้เนี่ยผมจะซักเสื้อผ้าแค่2ชิ้นนะดังนั้นเนี่ยผมจะใส่แค่มีเดียมพอนะครับตรงกลางเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับแล้วก็ทดสอบการซักน้ำเปล่านะครับโดยการกดปุ่ม wash ครับหรือว่าการซักนะครับแล้วก็ตั้งเวลาแป๊บนึงนะครับตอนนี้หลังจากเราหมุนตั้งเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องจะยังไม่ทำงานนะสำหรับเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะต้องปิดฝานะครับถึงจะทำงานนะครับนี่ครับแต่ถ้าเราอยากมองเห็นการทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีปุ่มเล็กๆอยู่ครับเป็นปุ่มเหมือนแบบเป็นสวิตช์ปิดฝาของเขานะผมจะกดคาไว้นี่คือการทำงานของระบบการซักนะครับก็จะหมุนแบบนี้นะโดยการปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยน้ำจะหมุนไปกลับนะครับ2รอบครับสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับเพื่อทำการซักนะเนี่ยครับส่วนในระบบปั่นแห้งนะครับถ้าเราปรับมาในระบบสั่นแห้งเนี่ยนะครับเครื่องจะหมุนไปในทางเดียวนะครับด้วยความเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเราจะใช้กับตอนระบบปั่นแห้งครับน้ำจะหมุนวนเป็นทางเดียวแบบนี้ครับโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสลองซักผ้าจริงๆกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกเล่นกีฬานะครับน่าจะประสบปัญหาเดียวกับผมครับนั่นก็คือชุดกีฬาเนี่ยที่ต้องใส่ทุกวันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีแค่ชุดเดียวนะครับอย่างชุดเทควันโดแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องซักทุกวันครับเพราะว่าใส่ทุกวันเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับคนที่ซักด้วยผงซักฟอกนะครับเราจะต้องเอาผงซักฟอกเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วกดปั่นเครื่องสักประมาณ 1-2 นาทีนะครับให้ผงซักฟอกมันละลายเรียบร้อยก่อนนะหรือถ้าใครไม่อยากจะเสียเวลาครับแนะนำครับเป็นน้ำยาซักผ้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่ไปเลยครับนะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับรอให้ผงซักฟอกมันละลายหลังจากนั้นครับเราก็ใส่ผ้าไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าผ้
ากับปริมาณของน้ำเนี่ยให้พอดีกันนะครับอย่าใส่น้ำเยอะเกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าใส่ผ้าเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าหนักๆเนี่ยจัดบาลานซ์นะครับของเสื้อผ้าที่ใส่ลงไปให้ดีด้วยนะอย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เครื่องซักผ้าเนี่ยมาใช้ได้นานๆนะครับเราก็ใช้ให้มันถูกวิธีเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาการซักไว้เนี่ยที่15นาทีแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นชุดกีฬานะครับก็ซักนานๆหน่อยนะแล้วก็แค่ปิดฝาเท่านั้นเองครับที่เหลือเราก็รออีก15นาทีมาดูกันครับสำหรับคนที่กลัวนะครับว่าเอาเครื่องซักผ้าไปวางไว้ในหอแล้วเสียงมันจะดังนะครับผมจะบอกว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้เสียงเงียบมากครับเสียงเบามากจริงๆนะให้ฟังเสียงเลยเนี่ยเนี่ยครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะหลังจากที่เราปล่อยน้ำไปแล้วครับจะเห็นว่ามันยังมีฟองอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ล้างน้ำเปล่าครับโดยวิธีการล้างน้ำเปล่าเนี่ยเราก็แค่เติมน้ำเข้าไปนะครับจะเอาน้ำเทราดเข้าไปก็ได้นะหรือที่บอกครับต่อท่อเติมน้ำเข้าไปในระบบแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทำการปั่นอีกทีนะครับจนกว่าฟองทั้งหมดเนี่ยจะหายตอนนี้ก็ล้างชุดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปปั่นแห้งกันนะก่อนจะปั่นแห้งครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเรนน้ำออกจากท่อครับหลังจากเราเอาน้ำออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเหลือพวกคราบน้ำยานิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยนะให้เราผ้ามาใส่ในตะกร้าปั่นแห้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวตะแกรงเนี่ยปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับพอแถมมาให้ในชุดเรียบร้อยนะแล้วก็วางลงไปครับวางไปเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันไม่ได้เข้าล็อกอะไรนะครับวางไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะปั่นเองอยู่แล้วนะหลังจากนั้นก็ปรับโหมดไปที่การปั่นหมากนะครับแล้วก็ตั้งเวลาครับเหมือนเดิมครับปิดฝาแล้วก็รอจริงตอนที่เราปั่นหมากนะครับถ้าเราจัดบาลานซ์ผ้าไม่ดีเครื่องมันก็จะสั่นแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าชุดที่ผมใส่เนี่ยเป็นชุดเทควันโดมันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะแล้วก็ขณะที่ปั่นหมากเนี่ยเราสามารถเอาท่อเดรนเนี่ยวางลงกับพื้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยมันก็จะไหลออกไปทางท่อเดรนครับเมื่อกี้มันสั่นครับเดี๋ยวผมทำการจัดบาลานซ์ผ้าใหม่นะครับวิธีจัดบาลานซ์ผ้าจริงก็แค่กดให้มันลึกๆนะครับกดลงไปให้มันแน่นๆนะแค่นี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวผ้าเนี่ยมันก็จะบาลานซ์ตัวดีขึ้นนะครับนี่แบบนี้ฮะแล้วก็ปิดฝาครับนี่เราจะสังเกตว่าตอนนี้ครับเครื่องไม่สั่นแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาเครื่องซักผ้ามินิของสมาร์ทโฮมตัวนี้ไปใช้นะครับแนะนำว่าให้อ่านคู่มือการใช้งานก่อนที่จะเริ่มการใช้งานนะครับเพราะว่าก็มีส่วนต่างๆนะที่เราจะต้องระวังเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการที่ใส่ผ้าเข้าไปเนี่ยไม่ควรจะเป็นผ้าที่เปื้อนคราบน้ำมันนะครับหรือผ้าสารเคมีต่างๆนะเพราะจะเป็นการกัดก่อนนะครับพวกพลาสติกนะครับเพราะว่าวัสดุของถังซักผ้าตัวนี้เป็นพลาสติกครับแล้วก็ในกระเป๋านะครับควรจะเอาเศษเหรียญหรือของต่างๆออกก่อนจะใส่เครื่องซักผ้าทุกครั้งครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะซักน้ำอุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถซักน้ำอุ่นได้ครับแต่อุณหภูมิเนี่ยไม่ควรเกิน50องศาครับก็คือน้ำอุ่นที่เราใช้อาบเนี่ยเราสามารถใส่เพื่อซักผ้าได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ต้องการจะแช่ผ้าครับแล้วก็ที่สำคัญครับเวลาที่เราใส่น้ำยาซักผ้าครับอย่าลืมนะครับว่าถังใบนี้เล็กมากๆครับดังนั้นน้ำยาซักผ้าไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวเท่านั้นเองก็สามารถซักได้สะอาดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผ้าออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะก็ซักได้นะใช้งานได้ครับก็ซักเสร็จเรียบร้อยนะครับถามว่าตัวปั่นหมากเนี่ยสามารถปั่นหมากได้แค่ไหนนะครับก็ลดเวลาในการตากผ้าเราได้แล้วก็เพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากเบอร์ติดต่อที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมกด Subscribe ครับและกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเวลารีวิวของอะไรนะดูที่ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป